สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวจ้าดาที่วัดไข่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ที่วัดไข่จะเป็นลักษณะของตรวจที่ขมับnon contract infrared thermometer นะครับก็จะเป็นที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับคนที่ตรวจทุกตรวจนะอันนี้ก็ได้มาจากคนรู้จักนะครับใจดีมากอุตส่าห์เสียสละมาให้นะครับอันนี้เขาเขียนว่าอะไรลูกไหนอ่ะในฉลากสีขาวๆเขียนว่าสินค้าคือเทอร์โมไฟเดอร์ปลอดวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดรุ่น FS 700นะครับใช้สำหรับวัดอุณหภูมินะครับยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงของโควิด -19 ใช่ไหมน้องครีมใช่ก็อันนี้เขาบอกว่าอะไรหาซื้อได้ยากมากๆเลยหรือถ้าสั่งก็ต้องรอเวลานานมากนะครับอ่ะเราจะมาดูกันน้องครีมดูกันมีอะไรบ้างไอคอนแต่ละอย่างอันนี้คือ normal normal นะครับแบบปกติจะคือตรวจที่ขมับใช่ไหมเหมือนจะเป็นขมับนะไม่ใช่หน้าผากนะเดี๋ยวเราจะมาดูแกะกล่องกันดูนี้ก่อนสวิตติ้งสวิตติ้งก็คือเรื่องอะไรตรวจใต้ติ่งหูหรอใต้ติ่งหูหรือเปล่าใต้หูแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิของขวดนมได้เหรอเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะงงอ่ะแล้วก็ ใช้ถ่าน 3A 2ก้อนมีเปิดปิดปุ่มเปิดปิด on off แล้วก็มี memory นะครับ feverGuidance เหรออันนี้ไม่แน่ใจระบบเตือนเวลาอุณหภูมิมันเกิน38หรือเปล่าองศา มีให้เลือกองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์เขาเขียนว่า no virus เหรออันนี้no virus เหรอ no virus no probe filter no contract ก็คือมัน no virus no ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ไม่ต้องสัมผัสนะครับSafe and accurate, easy to use, ง่ายในการใช้งานโอเคอยากแกะแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องคิดแป๊บนึง less than 2 second response time ก็คือว่าใช้เวลาน้อยกว่า2วินาทีในการที่จะบอกผลออกมา large LCD backlit display มีจอ LCD ขนาดใหญ่เลย multi-use measuring capability fewer guidance ด้านล่างของกล่องนะครับก็เป็นมาตรฐาน GMP ช่างเถอะแป๊บนึงต้องคิดแป๊บนึงต้องแล้วก็อันนี้เนี่ย SB Pharma จากประเทศเยอรมนีเมืองกรุงโคโลน Made in Korea ทำมาจากเกาหลีแล้วเนี่ยเดี๋ยวด้านข้างมีอะไรบ้างลูกเต็มคัตเตอร์ก็เป็นการบอกรุ่น FS 700 Thermo Finder Snon contract infrared thermometer อันนี้เหมือนกันนะครับด้านหลังด้านหลังนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าใช้อะไรบ้าง measuring point is the temple area ประมาณ 2-3 ซมตะดาแล้วก็อะไรครับไหนอ่ะ wide measurement body temperature อ๋อวัดอุณหภูมิร่างกายได้ bathing water temperatureBaby food temperature นี่เกี่ยวกับเด็กเหรอ Nursing bottle temperature ใช่เหมือนกับไว้วัดสำหรับเด็กเล็กๆทารกแล้วงี้ระวัดได้ปะได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้สเปคคร่าวๆนะครับก็รายละเอียดก็สามารถเซิร์ชในเน็ตได้นะครับแกะเลยทีนี้ต้องใช้แบตเตอรี่เราก็เลยเตรียมไว้อ่ะเดี๋ยวลองแกะเลยเรามีถ่านเตรียมไว้ด้วยแกะไงอ่ะนั่นแหละลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ27มีนาคมนะต้องบอกนะ2563ต้องบอกราคาราคาก็ซื้อมาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆบางทีก็ 3,000 ก็ยังมีแล้วแต่รุ่นนะครับว้าวแล้วแต่ที่นะครับทีมเขามีถ่านให้นะใช่ป่ะมีถ่านป่ะอันนี้ใช่ไหมว้าวมีโบชัวร์ด้วยนี่คือตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาวางเรียงกันค่ะลูกมี YouTube ด้วยเหรอน่าจะเป็นบอกวิธีใช้นะว้าว YouTube True Run
medical device official to Rimed เป็นของ to Rimed นี่ไงมีภาษาไทยด้วยบริการใหม่จาก to Rimed ให้สามารถรับชมวิดีโอมีวิธีใช้ด้วยการใช้อุปกรณ์กดปุ่ม start เนี่ยการแคปคิวอาร์โค้ดแล้วก็จะเปิดโปรแกรม YouTube แอป YouTube มือถือนะครับบอกวิธีการใช้งานดีมากๆมีใบภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยด้วยให้อ่านเลยแล้วนี่คือยังไงอ่ะเรื่องวัคซีนภูมิคุ้มกันเดี๋ยวนี้ใบรับประกันค่ะลูกมีให้ติดสแตมป์ด้วยนั่นก็คือส่งไปยังบริษัทที่นำเข้าหรือจัดจำหน่ายนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานแต่เราก็อ่านตรงนี้ได้ปะมันไทยมาแล้วนี้เราต้องใช้ฐานเขาปะเบามากแล้วก็มีที่หุ้มเหรอเป็นปลอกพลาสติกหุ้มด้วยอ๋อฐานเขามีให้เหรอโอ้ดีจังเลยมีฐานให้ยี่ห้ออะไรคะลูกอ่านไม่ออกนี่ไหนดูซิเบเซลนะครับเบเซลโฟกัสไม่ได้เลยเบเซลตอนแรกหมุนด้านนี้อ่านไม่ออกทีนี้อันนี้เดี๋ยวลองแกะปลอกออกมาสิลูกมันปลอกเป็นเคิร์ฟเงี้ยไม่มันลงมาต่ำนิดนึงค่ะลูกมันมองไม่เห็นปลอกเป็นเคิร์ฟมีแค่คึกมีแค่ข้างบนใช่ไหมแกะยังไงแกะได้ไหมแกะยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแกะแทร็กเนี่ยไม่เอาตัวบูมาช่วยแกะหน่อยลูกตัวบูครับมาช่วยหน่อยช่วยแกะหน่อยลูกตัวเครื่องมันแบบเป็นงองอเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟไปค่ะเคิร์ฟช่วยแกะให้หน่อยพอดีป้ามีมือเดียวนั่งนั่งนั่งลูกนั่งนั่งลงมาลูกนั่งลงมาเขาถ่ายตรงนี้หน่อยว่าแกะยังไงนั่งแกะอะไรนั่งก็เนี่ยมันแกะได้ไหมเดี๋ยวดูคู่มือดีกว่าดูคู่มือดีกว่าเขียนว่าไงน้องพิมอ่านคู่มือสิลูกเอามาใช้วิธีการทำวิธีการใช้เดี๋ยวต้องลูกกดปุ่ม start หรือปุ่มโหมดเพื่อเปิดเครื่องช่วยดูให้หน่อยว่าแกไงกดปุ่ม start หรือปุ่มโหมดเพื่อเปิดเครื่องหลังจากนั้นประมาณ2วินาทีหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมใช้งานก็แกะนั่นแหละนั่งลงมาครับก็แกะนั่นแหละแกะไงครับว้าวใช้ล่องนิ้วไหมชัวร์นะชัวร์นะอุ้ยเงาโอ้ยดูดีเลยเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะนี่วิธีใช้กดปุ่ม start เดี๋ยวต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนอ่ะชูช่วยหน่อยครับกดปุ่ม start เดี๋ยวเราแกะแบตเตอรี่อันนี้น้องคิมถ่านน้องคิมไปลูกไม่แบตของเขาอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าถ่านนี้ป้าแกะมาแล้วใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับเดี๋ยวลองดูกันเทสกันโดยว่าด้านหลังก็จะเป็นช่องใส่ช้าๆนะด้านหน้ากดปุ่ม start อะไรนะน้องคิมกดปุ่ม start เพื่อเปิดเครื่องหลังจากนั้นประมาณ2วินาทีหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์สวยๆสวยๆทำการวัดอุณหภูมิโดยอ้ายมีปุ่มอะไรบ้าง start แล้วก็โหมด alarm โหมด mem อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่านคู่มือกันแล้วก็ทำการวัดอุณหภูมิโดยถือเครื่องอุณหภูมิให้อยู่ห่างไม่ถูกบริเวณห่างจากบริเวณที่ต้องการวัด 2-3 เซนติเมตรซึ่งจุดที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิคือบริเวณขมับกดปุ่มไหนขมับแล้วก็กด start เหรอลูกก็กด start แล้วก็แบบจ่อเลยมั้งไม่เอาน้องครีมสิลูกอ๋อจ่อสิแล้วก็กดปุ่ม start เพื่อทำการวัดอุณหภูมิเดี๋ยวก่อนครับถูกช้าๆครับอันนี้ก็ยังไม่ได้กดคือ 36.5 อุณหภูมิห้องหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอุณหภูมิป่าเสร็จแล้วเอามาจ่อลูกขมับนี่ไงในอุณหภูมิเท่าไหร่ 36.7 อ๋อไหนตัวเองสิเท่าไหร่คิดห้องนี่ครับตัวป้าสิ 36.3 ไอ้ตูถามแล้วเนี่ยเวลากดเนี่ยคือกดทีเดียวหรือกดแช่ลูกเนี่ยกดทีเดียวกดทีเดียวหรอก็ทำเนี่ยทำการวัดอุณหภูมิรอจนกระทั่งได้ยินเสียงปี๊บในนกได้ยินเสียงปี๊บอันนี้คือทดลองดูนะครับกดสตาร์ทนะครับน้องคิมอยู่เฉยๆลูกเป็นไง 36.8 โอ้มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอกรณีปิด
เสียงให้เราประมาณ2นาทีเดี๋ยวมันก็ปรับเองมีโหมดเด็กกับโหมดอุณหภูมิอ่ะไหนลองโหมดนี้ดูสิอ้าวนี่เป็นโหมดเป็น28เอ้โหมดนี้ต่างกันยังไงคะลูกโหมดที่เป็นรูปหน้าไอคอนทารกกับที่เป็นรูปปลอดอ่ะต่างกันนี้ลูกเนี่ยไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปหน้าทารกอ่ะพร้อมใช้งานคือรูปหน้าทารกอ่ะแล้วปลอดคือนี้ปะสวิตติ้งสวิตติ้ง behind the ear rope อ๋อมันเป็นจุดตรวจที่มันต่างกันใช่ปะถ้าเป็นเด็กทารกอันนี้คือปลอดตรวจขมับอืมน่าจะใช่นะใช่แหลมก็มีที่ส่งอย่างนี้แหละฮะคนกิ๊กกันน่าจะแล้วใช้งานเยี่ยเยี่ยเขาเป็นวัดอุณหภูมิทั่วไปจะเป็นรูปประหลอดลูกเครื่องอ้าวเหรอแล้วถ้าแบบนี้เป็นการวัดอุณหภูมิทั่วไปทำการวัดอุณหภูมิโดยอ๋อมีการวัดอุณหภูมิทั่วไปกับการวัดอุณหภูมิร่างกายอ๋อเอาแต่ทีน้องคิมนี่ไงน้องคิมดูตรงนี้สิลูกการวัดอุณหภูมิทั่วไปก็คือเป็นรูปไอคอนนี้แต่ถ้าเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายก็ต้องเป็นไอคอนคนหน้าเด็กใช่ไหมอ๋อพอไม่ใช่ไงมันดับเองก็ถือว่าใช้ดีปะก็ใช้ดีนะดีลูกเดี๋ยวป้าวัด36.4 หุ้ยอุณหภูมิที่ตอนนี้กำหนดไว้ไม่เกินเท่าไหร่นะถ้าถือว่ามีไข้38ไหม37.5 37.5 หรอเกิน 37.5 อันนี้น้องคิมวัดกับป้าสิ36เล็งตรงนี้สิกดสตาร์ในเฉยเท่าไหร่ลูก 36.7 โอ้แต่ถ้าเกิด 37.5 คือถือว่ามีไข้ใช่ไหมมันมีไฟสีเขียวให้เราด้วยนะติ๊ดๆดีมากเลยอ่ะดีมากดีมากแล้วมันก็ดับเองนี่ดูนี่ขอบสวยมากก็ถือว่าใช้ดีเลยใช่ไหมดีเลยดีเลยเร็วมาก2วิตึ๊ดไปเลย2วิตึ๊ดนี่คือคู่มือการใช้งานครับยี่how to use นี่ไงนี่ไง measurement point ต้องเอาให้ตรงนะเนี่ยตรงขมับนะอันนี้ตรงขมับแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตรงหน้ากลางหน้าผากใช่ไหมลูกเห็นเขาตรวจกลางหน้าผากกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยใช่ปกติแบบไปเขาจะตรวจแบบกลางหน้าผากใช่อันนี้เป็นรุ่นอันนี้ต้องขมับนะขมับตึ๊บอุ้ยดับไปเองแหละ Intent user จบแล้วคือวางไว้ที่เดิม setting the measurement sound ด้วยทำได้หลายอย่างอ๋อนี่ไง body temperature mode object temperature mode อ๋อมันเอาไว้เป็น object กระตรวจกับสิ่งของได้สมมติเราต้มน้ำที่น้ำขวดนมของลูกไงเด็กทารกไงก็ไปยิงปุ๊บมันจะเช็คอุณหภูมิได้ด้วยสุดยอดแล้วก็รู้อุณหภูมิของทุกสิ่งแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะโชว์ดีมากเลยนะเนี่ยดูโอเคเลยนะดูพรีเมียมอะฮะดูดีมากเลยออกแบบมาดีมากมี YouTube ด้วยอ่ะ Thermo Fighter ทุกคนอย่าลืมมาดู YouTube นะนะนี่ขอว่าอีกทีหนึ่งนะน้องทีเหอมากป๊าป๊าเหอมากทุกคน 36.8 ผ่านเข้าบริษัทได้ค่ะโอ้ดี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 โอเคจบเลิกแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวต่อไปเป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยจากประเทศเกาหลีที่แพงมากต้องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย